พนมนะคะได้ควงภรรยาสาวอย่างคุณบุ้งกี่ค่ะไปร่วมเดินพรมดำทำไมต้องบอกว่าเดินพรมดำนะคะเพราะว่างานนี้เขาเปิดรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เรื่อง Fast 7นั่นเองค่ะทำไมถึงเรียกพรมดำใช่ไหมที่น้องบอกไปเมื่อกี้เพราะว่างานนี้นะคะเขาต้องการไว้อะไรให้กับหนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องด้วยอย่างหนุ่มพอวอลเกอร์นั่นเองค่ะIn a fancy suit. I like it. I like your style, Tony. Yes, it's real. All right, well, enjoy. ไม่ให้เสียชื่อพระเอกนักบู๊จากเมืองไทยค่ะสำหรับจ่าพนมหรือที่รู้จักกันในนามโทนี่จ่าเขาก็เลยจัดหนักจัดเต็มทั้งเฮสแตนทั้งตีลังกาโชว์สื่อจากทั่วโลกและแฟนหนังที่มาร่วมงานกับการเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ที่โรงภาพยนตร์ TCL Chinese Theater ในย่านฮอลลีวูดลอสแอนเจลิสค่ะงานนี้จัดขึ้นด้วยโทนสีขาวดำและเทาค่ะเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับการจากไปของพอวอลเกอร์และแน่นอนว่ามีนักแสดงนำของเรื่องมาร่วมการเปิดตัวหนังกันอย่างพร้อมเพรียงไม่ว่าจะเป็นวินดีเซลดเวนจอห์นสันมิเชลโรดิเกสและเจนนาบรูสเตอร์ค่ะงานนี้ยังได้คนดังระดับโลกอย่างไคลลี่เจนเนอร์มาร่วมชมภาพยนตร์ด้วยและนี่ก็ถือว่าเป็นงานระดับฮอลลีวูดเรื่องแรกของจาพนมหรือว่าโทนี่จาเลยนะคะก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีมีสื่อต่างชาติรุมสัมภาษณ์โดยมีภรรยาสาวสวยบุ้งกี้ปิยลักษณ์เดินตามมาให้กำลังใจเดินพรมดำกับเขาด้วยค่ะ Yo you know I'm so proud and very so proud I'm from Thailand the Thailand is small country but I want to show what Thai people can do but now I'm so proud to be here you know this Hi, the guy. Is this guy? Unbelievable. Yes, I'm here. You know, everybody is so is coming for this one is for Paul. It's really important. I can keep his memory. Wow, everybody is coming. Right.จะบอกค่ะว่าเขาภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์และครอบครัว Fast and Furious เขามาจากเมืองไทยประเทศเล็กๆที่อยากจะมาแสดงให้คนรู้ว่าคนไทยก็มีความสามารถและอยากให้โลกรู้ว่าเรามาวันนี้เพื่อพอวอลเกอร์ค่ะในหนังเรื่องนี้เราจะได้เห็นจาพนมต่อสู้กับพระเอกพอวอลเกอร์หลายฉากเลยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่า Fast 7นั้นเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเขาไปอย่างสิ้นเชิงเพราะปกติแล้วที่เมืองไทยเขาจะต้องเป็นพระเอกแต่เขาก็มีความสุขดีที่ได้เล่นเป็นตัวร้ายในหนังเรื่องนี้ค่ะ Fast and Furious 7จะเข้าฉายในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ3เมษายนของอเมริกาซึ่งตรงกับวันพรุ่งนี้ตามเวลาในบ้านเราค่ะโดยหนังถูกเลื่อนโปรแกรมฉายมาจากเมื่อปีก่อนเนื่องจากการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของพอวอลเกอร์ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับตอนนี้เข้าฉายไปที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาหลังจากที่เกิดกรณีข้อพิพาทกันระหว่างเสียเจียงแห่งสหมงคลฟิล์มกับคุณจาพนมมีการขึ้นโรงขึ้นศาลนะฮะตอนนี้ก็ได้ฉายไปที่เรียบร้อยแล้วครับและต้องบอกว่ารายได้ไม่แพ้เรื่องอื่นทำลายสถิติของบ้านเราด้วยพี่เค